เฮ้พยูดถึงกะปินี่ะต้องได้ดิว่าข้าได้เฮ้ยยอมำไมพู่ดไรกะปิน้องเว้ยเฮ้โอย้ใจเย็นก่อนคำดาวเฮูออนลือคิดว่าลือใจไปเกี่ยวขเยอ็นงประนเทะศหรือไงวะเฮ้ยใจเย็นด้านหน้าไหนวะออกมาหยุดมันไม่ถูกกับตำรวจถ้ามันถูกกับตำรวจมันก็จบมันก็เป็นคงรีไงกูไม่ถูกกูยิงนี่แหละถ้าเข้ามากูทำก็ได้ให้ตำรวจเข้ามาในย่านอัวแล้วไม่ต้องกลัวจนหัวหดขี้หดตกหายอ่ะมันไม่กล้าเข้าอ่ะเอาให้มันไม่กล้าเข้าอ่ะหิวมากเลยตอนเนี้ยไอ้ช้าไอ้สัตว์อยู่กันเยอะเลยจังนี่ยูสคาลบสวยๆทั้งนั้นเลยว่ะโลกนี้เท่ว่ะโดนใจซื้อยังไงโอ้ไม่ไปงานข่าวขัดตั้มออกแล้วเอาอะไรกินออกแล้วกลัวอะไรแดกไอ้เหี้ยคนเยอะจัดเลยเอ้ยแล้วคันนี้ซื้อได้เหรอแต่น่าจะแพงนะ 5,000 เลย 5,600 ตัวรถอ่ะเฮ้ยโยพวกหวักลีครับหวักลีโอ้ยไอ้เจ๊กนี่เองอ่ะโอ้นึกว่าใครวะแกเป็นคนจีนหรือไงวะไอ้จีนอ่ะเอ้ยพวกเอเชียไอ้พวกเอเชียเว้ยไอ้เวนเนี่ยแกมาดูรถอะไรแถวนี้วะสวัสดีครับเอ้ยไม่มีอะไรโย่ว่าแต่แกสนใจรถคันนี้หรือไงมาสับปากที่นี่ใครเป็นเจ้าของครับไม่ใช่ฉันลุงเองลุงเองโอ้คุณลุงเหรอเราจะแอบอ้างก็ไม่ได้เวนคุณพอดีว่าไอ้พวกนั้นมันช่างมาเถอะครับช่างมันทำไมมันไปทำอะไรแกล่ะมันดูถูกว่าล่ะจริงเหรอแกครับเฮ้ไม่ค่อยเหมาะค่อยควรเลยนะยิ่งเป็นพนักงานของฉันด้วยนะไอ้ไม่ใช่หรอครับมันเป็นพนักงานหรอใช่อ่ะมันเหยียบว่าครับมันเหยียบว่าเฮ้แกไม่ได้ที่แกไปพูดอะไรเขาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลุงนี่เพื่อนฉันเองลุงเฮ้ยแล้วแกพูดอะไรเขาอ่ะใจเพื่อนไม่ได้พูดอะไรเลยไอเด็กสองคนเนี้ยเอ้าจะไปหาเรื่องกันได้ยังไงเนี่ยสรุปใครพูดจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรลุงจริ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 งใช่นึกว่าโจรอ่ะใช่แต่ไม่ใช่แต่ฉันจำผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะใจหรือเปล่าพวกไม่โทษแกได้หรือเปล่าอ่ะเข้าใจผิดไม่ได้นะไม่ได้เฮ้ยพูดถึงกะปินะต้องได้ดิว่าข้าได้ยามไม่ไล่เฮ้ยโอ้ยใจเย็นก่อนคำดาวฮูออนลือคิดว่าลือไปเกี่ยวขอประเทศหรือไงวะเฮ้ยใจเย็นไอ้เว้ยฉันไม่ได้เบ่งอะไรสักหน่อยนะแกนึกว่าโจดจริงเลยเหยียกว่าครับเข้าใจผิดเฮียเขาเหยียกว่าไม่ได้เหยียกเว้ยมันหนาวว่าด้วยด่าว่าอะไรอ่ะบอกได้ไหมพอจะเล่าให้ฉันฟังได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้เรื่องเลยไอ้เจ๊กมาทำอะไรแถวร้านนี้วะร้านนี้ไม่ต้องรับความจริงมึงบอกอย่างเนี้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้พูดงั้นว่าลุยจริงไหมจริงผู้ชันไม่อยากทำหรอกผู้ชันเฮียมีพนักงานแบบนี้ร้านเฮียเจ๊งแน่ก็บอกกันนั่นแหละเอาไปหลายคันนะเว้ยไม่เจ๊งนะเว้ยวันนี้มีเอารถมา50 คันนะเหลือเท่าเนี้ยแกคิดว่าไงก็วังนี้ไงมันเป็นวังนี้ไงตอนแรกพนักงานก็ได้ไปหลายตังค์แล้วไอ้นี่ด้วยเหรอเฮียวันนี้ฉันก็ได้เป็นไอ้นี่ก็เป็นพนักงานเฮียเหรอใช่เป็นเจ้าของเว้ยฉันเป็นเจ้าของที่นี่เอ้าเฮียมึงบอกว่าอีเป็นเจ้าของอ่ะทำไมอ่ะทำไมฉันจะมาบอกแกว่าไม่มีใครว่าแกซะหน่อยอ่ะแกจะใจร้อนเดือดป้าการพนักงานลืมสองคนเนี้ยมาถึงก็ด่าว่าเลยอ่ะอะไรฉันไม่ใช่พนักงานเว้ยอ้าวเฮียแค่เสื้อม่วงเฮ้ยแค่เสื้อม่วงลง
มันความมันมั่วมันข้อมูลผิดมันโกหกไว้เชื่อฉันโกหกอะไรก็เฮียบอกว่าเองอ่ะว่าเป็นพนักงานร้านมงกุฎขายได้ขายได้นะซื้อได้เว้ย18มงกุฎซื้อได้จะพูดโกหกไปถึงไหนวะจีนจีนไทยญี่ปุ่นอะไรก็มาซื้อที่นี่กันไปหลายคนแล้วใช่ถูกแล้วแกพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่พูดอยู่แล้วอ่ะเราผมกูจะโกหกทำไมกูบอกแล้วไงข้าได้หยามไม่ได้เว้ยโอ้เป็นความจริงก็ตามอ่ะแต่ว่าก็คงอ่ะเฮ้ยคำนี้ห้ามพูดคำนี้ห้ามพูดด้วยฆ่าได้หยามไม่ได้อ่ะถ้ามันฆ่าแกแกตายเลยนะเว้ยตายจริงก็ไม่ว่าไม่หอมโอ้ไม่กลัวหรอกตายจริงไม่กลัวถ้ามันจะยืนก่อนแกก่อนหมายความว่าแกสมัครใจจะทำไมหรือไม่ด่าว่าก็จะมาหัวอย่างนี้ไหมล่ะฆ่าได้หยามไม่ได้เฮ้ยลูอิสฆ่าได้หยามไม่ได้ฆ่าได้ดิอย่าไปพูดที่อื่นนะฉันบอกเลยอย่าพูดที่อื่นนะเว้ยใช่พูดในถิ่นของพวกใช่โอ้ไม่พูดที่อื่นหรอกโอ้พูดคนที่ปากเจ๋งหรือไงไอ้อะไรพูดฉันปากเจ๋งตรงไหนบอกไหนดิไหนอธิบายให้ฉันพูดหน่อยให้ฉันฟังก็ลือด่าว่าไงไม่รู้ว่าลุงไหนแล้วลือลุงไหนถ้าผมเด็กไม่วางซึ่งเฮ้ยอ้าวไม่วางซึ่งไรเลยอยู่อะไรฉันยี่สิบสามเหมือนกันว่าสามสิบกว่าแล้วแม่งเอ้ยนี่รุ่นแม่งแก่ยังจะแปดไม่ดูดิดูดิผมบอกเฮียผมบอกว่าแก่เป็นจำกว่าเออพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะอ่ะงี้อ่ะงี้เอ้ยนั่นแท้แกอยู่เลนสองคนอ่ะมาดูรถกันไหนเฮ้ยนี่ทำไรอ่ะโอ้ยอันตรายเฮ้ยแกเห็นอะไรแกเห็นอะไรตาฝาดหรือเปล่าพวกแกน่าจะตาฝาดกันนะฉันว่าพวกแกตาฝาดกันน่ะเออใช่ถามเฮียขอถามหน่อยในโชว์รูมเฮียรถคันไหนราคาดีๆบ้างอ่ะแนะนำก่อนหน่อยฉันเสนอคันนี้เลยคันข้างหลังแกน่ะคันนี้มีคันเดียวมีคันเดียวและไม่เหมือนใครเปิดประทุนในโชว์รูมก็ไม่มีไอ้ที่แปดมงกุฎเอาก็เราถามตรงๆล่ะถ้าอ้วนดวงเหยียดขนาดเนี้ยมีส่วนลดให้อ้วนไหมล่ะไม่เกี่ยวมันเหยียดแกไม่ได้เหยียดฉันแต่เขาเป็นพนักงานไม่ใช่ไงมาเป็นพนักงานหรือนะวันเปิดร้านวันแรกถ้าเจอแบบแก10คนฉันไม่ต้องเอาเงินไปทำอะไรเลยดีกว่าก็มาเป็นพนักงานหรือนะมึงด่ากูนะเออเอาจริงคันเนี้ยคือจริงของดีถ้าบอกตรงๆอ่ะมันมีคันเดียวจริงๆของดีเปิดประทุนด้วยถ้าเอาคันอื่นนะเดี๋ยวลดให้แต่คันนี้ลดไม่ได้งั้นเอาคันอื่นดีกว่าเพราะว่าคันนี้ที่สุดเลยว่างบคือว่าเตียงมามันไม่พอล่ะผ่อนเราพี่เพื่อนเหรอมาผ่อนเพื่อนไม่มีบ้างเลยแล้วไงผ่อนได้ได้ของรถไม่ต้องใช้เงินใช่เหรอเออนึกโอ้โหถ้าแกไม่ผ่อนไม่ผ่อน3ครั้งรถก็โดนยึดไงผ่องมังคุยมังมีข้อมูลอย่างไรบ้างอ่ะเงินสดรถได้เงินผ่อนก็เสียดอกเบี้ยตามตามเนียมกูว่ามันไม่เฮียกูว่ามันอยากมีเรื่องกับว่าจริงๆแล้วนะไอ้หายอ่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเด็กนะเมื่อกี้มันตะโกนด่าอีกแล้วไอ้เวนเอ้ยเออแต่แกจะไปพูดคำนั้นที่อื่นเออไม่พูดหรอกถ้ามันกระทืบแกตายคาที่แบบไม่ฟื้นเลยนะกูก็ต้องดูสิต้องดูกาลเทศะอยู่นั่นแหละหรือเชื่อว่าเหอะนะไม่แต่คันนี้ข้อมูลมาไปยังไงล่ะมันต้องผ่องยังไงอ่ะ12งวดอ่ะนะงวดแล้วเท่าไหร่อ่ะใช่ก็จะมีมันมีค่าที่อยู่วะมันดูยังไงวะมันจะมีค่าอยู่ประมาณคันนี้งวดแล้วประมาณ500พนักงานอย่างฉันน่ะฉันก็เพิ่งซื้อรถวันนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่ฉันผ่อนไปแล้ว3งวดใช่ฉันผ่อนไปแล้ว3งวดแล้วพอถามตรงๆแล้วมีคันอื่นเก่งๆกว่าคันนี้มั้ยนี่ดีสุดในร้านแล้วเนื้อใช่มั้ยอันนี้5,600 ถ้าเราทำงานเอาไปไหนแล้วเอ้ยเจ้าของเอ้าอะว่าเอาอีกแล้วอะไรอ่ะอยู่ข้างใครดีวะเนี่ยไอ้เคียเป็นเจ้าของหรือไอ้นั่นมันเป็นเจ้าของแน่ๆน่ะคนนั้นอ่ะฉันเป็นเจ้าของสิ
แล้วทำไมก็ไม่มาโชว์มันพูดอย่างนั้นไอ้เฮียได้ยังไงอ่ะต่อหน้าไอ้เฮียนะมันน่าจะโมโหอ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงไอ้เจ้าของที่มันบอกว่ามันบอกว่ามันเป็นเจ้าของอ่ะผมพูดผิดแหละหรอไอ้ชัวร์นะมันจะได้เข้าใจถูกคนอ่ะทักทายถูกคนอ่ะนับถือถูกคนอ่ะเข้าใจไหมใช่ใช่เป็นเจ้าของโอเคงั้นเพราะว่าเขาก็เป็นพนักงานขายดีเด่นนะค่อนข้างมีชื่อเสียงอ่ะใช่เหรออีกหน่อยมันจะหุ้นจิตการหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยก็ระวังแล้วกันเพราะว่าเป็นห่วงนะว่าทำธุรกิจมาเยอะกับประเทศจีนอ่ะเอางี้เฮียผ่อน400ได้ไหมฮะ400วางราคามันลดไม่ได้แล้วสิก็ไม่ได้ลดราคาลดแต่ว่าหมายถึงว่าผ่อนอ่ะ400ได้ไหมมันต้องผ่อนตามที่มันกำหนดมาให้เลยของไฟแนนซ์เขาอะนะใช่ทำยังไงก็ลดไม่ได้ใช่ลองดูคันอื่นไหมสบายๆเลยงบสบายๆแต่บอกเลยว่าคันนี้จบอะฉันเองยังอยากได้เลยนะใครหรอเอาครั้งนี้แหละจริงๆโอ้วางใจว่าคนอย่างว่าผ่อนสบายก็แหละไอ้เงินได้สบายอยู่แต่ว่าถามหน่อยว่ามอเตอร์ไซค์ข้างหลังนะคันนั้นเหรอใช่เท่าไหร่นะเนี่ยคันนั้นมันอ๋อถ้าตรงนี้เนี่ยจริงมันเป็นรถที่เขาซื้อกันหมดแล้วอันนี้เป็นรถที่เขาจอดไม่ได้เฉยอ้าวแล้วไอ้วันนี้มอไซค์เป็น10กว่าคันหมดเกลี้ยงเลยใช่หรอถ้ามาช้าเนี่ยฮะสต็อกมันมาอย่างละคันอ่ะนะวันนี้แย่งกันซื้อกระจัดกระจายที่เห็นอยู่นี่คือจาก50คันนั้นเหลือเท่านี้นะ50คันเต็มนี่เลยเหรอเต็มนี่เลยอ่ะตอนนี้เหลือเท่านี้เพราะว่าขายราคาถูกกว่าร้านไงเป็นรถมือสองที่ฉันสะสมเอาไว้แล้วไม่เคยได้ขับไม่เคยได้ขับเลยเอาครั้งนี้ก็ได้เฮียเอาครั้งเนี้ยได้เดี๋ยวฉันไปให้เขาเช็คสภาพก่อนนะโอเคเพราะว่าเช็คอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจว่ารถมันดีจริงๆนะโอ้ยทำอะไรดีทำอะไรเนี่ยโทษดีเจ็บตรงไหนเปล่าอะมันขอโทษได้ยังไงเล่ามันเจ็บตาเรื่องอะไรเนี่ยคนอย่างแกนี่แปลกว่าถ้าไม่ขอโทษแล้วเดินหนีไปเลยมันก็คงจะพูดว่าเฮ้ยดีชนว่าไม่คิดจะขอโทษสักคำเลยหรือไงวะพอขอโทษแม่งพูดอีกมันขอโทษได้ยังไงคนเรานี่แม่งหลายประเภทเหลือเกินว่ะไม่แต่เรื่องไม่ขอโทษเลยนะขอโทษแล้วไงเมื่อกี้อะแม่งบอกอยู่ขอโทษเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโอเคโอ้แข็งแรงอะไม่เจ็บหรอกไ